เราจะมาพูดเรื่อง buoyancy แล้ว buoyancy force อ่ะคืออะไรแรงลอยตัวนั่นเองหลังจิตแปลว่าแรงลอยตัวหลักการมีอยู่อย่างว่าแรงลอยตัวของวัตถุใดที่เราไปลอยในน้ำหรือของเหลวใดๆด้วยจริงๆแต่ตอนในที่นี้จะเน้นไปที่น้ำก็แล้วกันเขาจะได้เข้าใจง่ายแรงลอยตัวจะเท่ากับน้ำหนักน้ำที่วัตถุไปแทนที่ปริมาตรนะน้ำหนักน้ำที่มีปริมาตรเท่าวัตถุที่ไปแทนที่น้ำนั้นเช่นเรามีรูปสี่เหลี่ยมเนาะอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไปลอยในน้ำเนาะน้ำเดี๋ยวจะต้องเขียนให้เต็มก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปลอยอยู่ในน้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็น้ำใช่ไหมต่อจากตัวนี้มาก็น้ำอย่างเงี้ยอันนี้คือน้ำระยะที่มันจมเนี่ยมันจมไปเท่าไหร่ระยะที่จมเนี่ยคือสีเขียวเนี่ยคือส่วนที่จมลงไปส่วนที่จมลงไปจมลงไปในน้ำเนี่ยนะครับส่วนที่จมลงไปในน้ำจมลงไปเท่าไหร่เท่ากับสีเขียวเนี่ยแหละนะครับเอาปริมาตรส่วนที่จมเนี่ยน้ำหนักน้ำปริมาตรส่วนที่จม buoyancy force เท่ากับน้ำหนักน้ำเอาเขียนเป็นภาษาไทยเลยน้ำหนักน้ำปริมาตรเท่าวัตถุส่วนที่จมแรงลอยตัวคือน้ำหนักน้ำปริมาตรเท่าวัตถุส่วนที่จมเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สมมุติว่าตรงนี้1เมตรและตรงนี้1เมตรสูงก็1เมตรอย่างเงี้ย1เมตรสมมติมันจมไป1ลูกบาศก์เมตรว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้น force B จะเท่ากับอะไรครับ1คูณ1คูณ1ก็เป็นปริมาตรใช่มั้ยปริมาตรวัตถุคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยเป็นปริมาตรใช่ไหมพันกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถูกป่ะล่ะไอ้นี่เป็นลูกบาศก์เมตรเนี่ยเนี่ยปริมาตรวัตถุส่วนที่จมคูณน้ำหนักน้ำปริมาตรเท่าวัตถุส่วนที่จมเพราะนั้นลูกบาศก์เมตรตัดลูกบาศก์เมตรมันก็คือพันกิโลกรัมถูกไหมครับจมเป็นเห็นไหมจะเท่ากับพันกิโลกรัมอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆก็คือเท่ากับ1ตันถูกไหม1ตันแรงพยุงมันเพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรครับถ้าเราฟิก1เมตรที่อาจารย์วงนะดูดีๆนะ1เมตรกับ1เมตรไว้ถ้าไอ้นี่ตรงที่อาจารย์กำลังชี้ด้วยสีแดงเนาะชี้ด้วยสีแดงเป็น1เมตรแรงพยุงเท่ากับเท่าไหร่1ตันตามที่คำนวณคำถามคือถ้ามันจมไปอีกเมตรหนึ่งเป็น2เมตรแรงพยุงมันจะเป็นเท่าไหร่เป็น2ตันถูกไหมถ้ามันจมอีก1เมตรก็เป็น3เมตรละแสดงว่าแรงพยุงแรงที่มันจะลอยดังกลับขึ้นมาเท่ากับ3ตันจึงมักมีคำพูดแบบง่ายๆว่าเอาวัตถุใดก็ตามเนี่ยนะหรือเราจะสร้างสระน้ำเอาง่ายๆนี่เป็นคำถามเลยยอดฮิตด้วยสร้างสระน้ำมันต้องฝังลงไปในดิน1เมตร50ถามว่าจะมีแรงลอยตัวเท่ากับเท่าไหร่ถ้าดินตรงนั้นมีระดับน้ำถึงผิวดิน
พระถังเนี้ยก็แสดงว่าเราเท่ากับ 1.5 ตันต่อตารางเมตรเลยใช่ไหมที่มันดันขึ้นมาสระน้ำจะยาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่1ตารางเมตรเนี่ยมันมีแรงดันเข้ามา 1.5 ตันต่อตารางเมตรเลยถ้ามันจมไป2เมตรก็2ตันต่อตารางเมตรเลยเพราะฉะนั้นสระน้ำจึงจำเป็นต้องมีเสาเข็มมาปูพรมเพื่อรับแรงดึงนะนี่ไงคำถามเพราะฉะนั้นคำถามก็คือถ้าเราทำสระน้ำลึกลงไปสัก2เมตรและน้ำนั้นชุ่มดินทำสระน้ำจมลงไปในดินดินชุ่มน้ำระดับน้ำใต้ดินอยู่ที่ผิวดินเลยถามว่าจะต้องใช้เสาเข็มกับสระน้ำอย่างไรแต่เรายังตอบไม่ได้ก็ถามจะต้องมีเสาเข็มรับแรงดึงอะไรไหมเนี่ยก็ไกลละเราก็ยังนิ่งอยู่คือเราตอบไม่ได้แต่ต้นคือตกอยู่แล้วนะเราก็ต้องตอบว่าจำเป็นต้องมีเสาเข็มมารองรับสระน้ำเกี่ยวกับเรื่องแรงดึงด้วยเสาเข็มที่รับแรงดึงจำเป็นต้องลงเหล็กเสริมยาวตลอดเพราะคอนกรีตอย่างเดียวรับแรงดึงไม่ไหวมันจะแตกอย่างนี้เป็นต้นเขาจึงนิยมทำเสาเข็มปูพรมไงและหลักการคิดเสาเข็มคิดยังไงอ๋อถ้ามันจม1เมตรก็1ตันต่อตารางเมตรครับจมไป2เมตรจมไป3เมตรก็ว่ากันไป2ตันต่อตารางเมตร3ตันต่อตารางเมตรตามลำดับแค่บอกแค่นี้ปั๊บอาจารย์เขารู้ว่าเราเข้าใจนะครับความหมายมันคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจดถ้าจดตรงนี้ได้นะครับทำความเข้าใจมันก็ไม่ยากแล้วล่ะนะครับในการที่จะคำนวณมันจะกว้างยาวกี่เมตรก็แล้วแต่เราตอบเป็นต่อตารางเมตรจม1เมตรก็ตัน1ตันต่อตารางเมตรนะครับโอเคนะครับอันนี้ผ่านเนาะฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA